ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมและมีส่วนร่วมกับรายการนี้ได้ด้วยแอป My ไทยรัฐบนมือถือนะครับนี่คือรายการร้องได้ให้ล้านเป็นเกมโชว์สำหรับคนที่หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเป็นเพลงลูกทุ่งแต่สำหรับคนที่ไม่หายใจ กรุณาหายใจก่อนแล้วค่อยดู นะคะสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ มี My Thai Rat Application อยู่นะครับเตรียมสนุกต่อกันนอกจอกับรายการของเราได้เลยค่ะใครยังไม่ได้โหลดก็โดดไปด้วยโหลดไปด้วยเพื่อสะสมแต้มนะคะรับรางวัลกับไทยรัฐทีวีค่ะนี่เพิ่งสังเกตเห็นโอ้โหวันนี้จัดเต็มจริงๆนี่คุณป๋าทำไมคุณป๋าเพิ่งสังเกตเห็นนี่เขาเห็นไปถึงยะลาเลยนะแบบนี้นะวันนี้คุณเป็กกี้คุณแต่งตัวเป็นโรงเรียนเลยนะเนี่ยแต่งดูมีความรู้เหรอฮะโรงเรียนสวนกุหลาบโรงเรียนสวนกุหลาบแต่งตัวเป็นโรงเรียนโรงเรียนอะไรนะฮะสวนกุหลาบนี่มุกใช่ไหมคะใช่ครับไม่ได้แต่งเป็นในสวนกุหลาบแล้วคนด้านบนนี้อะไรฮะเป็นคล้ายๆจังหวัดเลยสิงห์บุรีไปนิดนึงอะไรคะจังหวัดชัยนาทอ๋อชัยนาทเมืองนกมีสวนนกสวนนกด้านบนไม่ได้แนวโรงเรียนอันนี้แต่งตัวแนวสถาบันสถาบันอะไรคะเนี่ยสวนดอก ดอกไม้พูดในเต็มๆด้วยเขามีสดชื่นเราสีธัญญาวันนี้เราก็แต่งเป็นสวนดอกดีมากครับโอ้โหมีผีจงผีเสื้อนะครับโอ้โหจริงๆเลยของผมเนี่ยเขาก็เตรียมเอาไว้ให้มันแมทกับชุดนี้เหมือนกันนะฮะทางด้านหัวเนี่ยเป็นสัตว์อีกประเภทนึงซึ่งตอนแรกผมไม่เห็นเราเอามาครอบแล้วดูมันไม่งามกลัวเดี๋ยวเห็นผู้ชมแบบว่าของเป๊กเป็นนกของป่าเนี่ยของเขาเป็นงูเป็นงูเดี๋ยวผู้คนทางบ้านจะคิดว่าเป็นพวกหลวงเอาละครับวันนี้ผู้ชมทางบ้านนะครับเตรียมตัวสนุกกับเรานะครับในห้องส่งก็เตรียมตัวสนุกกันในนี้และแน่นอนทางด้านล่างผู้เข้าแข่งขันที่รอเสียบกันอยู่ครบแล้วทั้ง6ท่านมีใครกันบ้างมีคุณตายครับสวัสดีค่ะคุณแนนค่ะคุณปัญญาคุณไม้คุณหมาน้อยครับและสุดท้ายค่ะคุณโทนี่สวัสดีครับสุภาพบุรุษสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะคุณแนนเธอสวยเลยนั่งอยู่ตรงนี้เหมือนนางฟ้าแต่ถ้าเป๊กลงสลับไปนั่งนะคุณป๋าจะกลายเป็นเสือสิงกระทิงนกเขาดีนะนี่เป็นคุณแนนเสือสิงกระทิงนกเขานี่คุณปัญญานี่แกเพิ่งมานะฮะทราบว่าเป็นนักจัดรายการด้วยเหรอครับครับผมเป็นนักจัดรายการนอกจากเป็นนักจัดรายการเห็นบอกเป็นเบาหวานด้วยบอกแม่ครับนอกจากเป็นนักจัดรายการแล้วก็ยังมีเป็นมือปืนยิงอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงเดี๋ยวนะฮะอันนี้ปืนเหรอคะปืนครับขอจับหน่อยได้ไหมคะได้จ้ะอุ้ยตายแล้วเราจะได้มีกันและกันโอ้โหแจ๊กจัดรายการยุคแล้วก็เปิดเพลงอะไรไปด้วยเราลองมาจัดรายการให้ผม2คนได้มั้ยโอ้ได้ครับไปพูดหรือว่านั่งอยู่ที่นี่ครับเอาที่คุณสบายใจครับเอาสบายใจมานี่เลยให้ขึ้นมาเหยียบก่อนนี่โอ้โหเป็นไงเป็นไงเอาละค่ะแล้วคุณปัญญาตอบไม่ได้ตกรอบครับชุดเป็นเค้าบอยพูดโทธโมสังโฆกินมาโอ้ส้มปักโจโลโอใจเย็นๆก้าไอ้โจโลนี่มันคืออะไรเนี่ยถามเมื่อคราวที่แล้วคือมันโจโลคือว่าจัดหลัดจ้ะ
เป็นภาษาทางเหนือใช่ไหมครับเดี๋ยวนะคุณป๋าครับโจกโลกยังไม่เคลียร์เลยมีจักลากมาอีกคืออยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาโจ๊ะโลโอ้อยู่ดีก็โผล่ขึ้นมาโจ๊ะโลไม่เอาโจ๊ะโลแล้วเอากลับไปยังที่เดิมเลยคุณปัญญาลองจัดรายการนุชแนะนำผมพบกับคุณหนุ่มคุณเป๊กกี้ในรายการร้องได้ให้ละอะไรอย่างงี้นะฮะคุณปัญญาครับผมคุณปัญญาหน้าอ่อนครับอ๋อหน้าอ่อนได้ข่าวว่าคุณเนี่ยเป็นอนาวเซอร์นักร้องดังๆด้วยก่อนขึ้นเวทีอย่างเงี้ยหรอใช่ครับสมมติเป๊กไปคอนเสิร์ตเลยแล้วแบบให้พี่ปัญญาไปร่วมงานก่อนเป๊กจะขึ้นเวทีให้พี่ปัญญาขึ้นมาเปิดให้เป๊กก่อนท่านณบัดนี้จะพาบรรดาแฟนเพลงทุกแก่นมาพบกับเด็กสาวจากตำบลในเมืองจังหวัดสุโขทัยวัยเข้าม้าต้นคุณแม่ครับเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตลุงพาเข้าสู่พัทยาใช่ว่าจะมากอกน้ำทะเลขายหลังจากทำอาชีพเยอะแยะไม่มีกระกอกน้ำทะเลขายทำไมคะปลาเค็มใครจะซื้อท่านพร้อมอย่างครับที่จะพบเขาถ้าท่านพร้อมแล้วและผมหวังว่ามะลิสดมะลายแห้งท่านอาจจะเตรียมกันมาไม่พร้อมสิ่งที่ท่านพร้อมคือเดี๋ยวนะฮะมะลิสดมะลายแห้งประทานโทษคนนะคะไม่ใช่ศาลเจ้านะคะพี่ปัญญาค่ะฟังคือจบก่อนครับอ๋อฟังคือจบมาลิสดมาลายแห้งท่านอาจารย์กุมารไม่พร้อมสิ่งที่ท่านพร้อมคือรองเท้าแตะและขวดน้ำอารมณ์ระดมปลาขึ้นมาเพื่อต้อนรับลูกสาวแม่ย่าเบกกี้ศรีธัญญาโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะทุกอย่างครับแหมลีลาแกเหลือเกินชอบทุกอย่างเลยโดยเฉพาะตรงรองเท้ากับขวดน้ำเนี่ยจะได้เก็บไปขายใช่ครับอยากให้อยู่กับรายการของเรานานๆแต่แกน่าจะอยู่ไม่นานหรอกคนแบบนี้จะได้ไม่ติดตากนะค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโอ้โหสุภาพสตรีที่อยู่กับเราคนนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นสุภาพสตรีที่ไม่เคยมีกางเกงขายาวมาก่อนเธอเป็นสุภาพสตรีที่ใส่กางเกงขาสั้นอยู่ตลอดเวลาคุณป๋าแถวใกล้น้ำหรือว่าน้ำท่วมตลอดเวลาหรือว่าอะไรเดี๋ยวให้ดูดีกว่านะว่าเธอใส่กางเกงขาสั้นเอออยากรู้ทำไมต้องใส่ขาสั้นตลอดพร้อมมาเธอพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะคุณอนินท์คุณอนินท์ครับร้องได้ให้ล้านร้องได้ให้ล้านร้องได้ให้ล้านสวัสดีครับร้องได้ให้ล้านเห็นหรือยังคุณป๋าค่ะเป็นผู้หญิงที่ใส่กางเกงขาสั้นตลอดไม่เห็นจะขาสั้นอะไรเลยคนอื่นใส่สั้นหมดเธอใส่แล้วดูยาวเป็นคนไม่สูงว่างั้นเถอะใช่ไม่ได้เตี้ยนะแต่ว่าหนูเป็นคนไม่ใฝ่สูงอ๋อเป็นคนไม่ใฝ่สูงคุณป๋าอย่าดูถูกเขาคนเตี้ยๆแบบนี้อาจทำให้ป๋าเพียได้ใช่นะคะร้องไม่ค่ะว่าป๋าร้องเพลงให้ฟังร้องเพลงแล้วป๋าเต้นเพลินเลยสนุกและอย่างนึงเมื่อก่อนคุณนินขาเขาไม่ได้สั้นอย่างนี้นะค่ะนี่เขาเหยียบกับเฮ้ยกับระเบิดกับข้าวแม่แล้วแม่ตีขาสั้นเลยไม่ใช่พูดถึงคุณแม่วันนี้คุณนนินพาคุณแม่มาด้วยพาคุณแม่มาด้วยคุณแม่อะไรครับคุณแม่วันนี้เกี่ยวกับข้าวคุณแม่นี่เองเกี่ยวข้าวคุณแม่น้องโบน้องโบวันนี้คุณแม่ใส่ลายดอกเหมือนเป๊กเลยใส่นะคุณแม่เนาะคุณแม่สบายดีนะคะโอ้ยิ้มหวานเชียวเห็นแม่แล้วบอกตรงน้ำตาจะไหลพี่ทำไมครับก่อนมาแบบส่งข้าเลยไปกำแพงเพชรบอกว่าเอาให้ได้สัก500,000นะลูกนะสกสทวงแล้วน้ำตาจะไหลเลยคุณอนินท์นะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ร้องนะครับผ่านไปแล้วนะครับ1เพลงนะครับรับไปแล้วนะครับแน่ๆ 3,000 บาทวันนี้คุณอนินท์จะมาเริ่มรายการของเราด้วยเพลงที่2และข่าวดีของคุณอนินท์นะครับตัวช่วยทั้งหมดจาก Isuzu D-Max ทั้ง6แผ่นป้ายของเรานะครับยังไม่ถูกใช้เลยคุณอนินท์สามารถเลือกใช้ได้3ตัวช่วยตลอดทั้งรายการนะครับท่านได้อยู่ด้านล่างเหมือนกันนะคะผู้ที่กดไฟจองสิทธิ์ไว้รอเสียบนะคะถ้าฟังอินโทรแล้วมั่นใจนะคะกดได้เลยค่ะตอนนี้มาฟังอินโทรเลยนะครับอินโทรเพลงที่2มูลค่า 5,000 บาทเพลงมาเลยครับทางบ้านนะครับก็ดูให้ดีนะครับนายไมค์ไทยรัฐแอปพลิเคชันช่วงทางด้านล่าง
ผู้ใช้สิทธิ์รอเสียบของเราทั้ง6ท่านนิ่งสนิทสิทธิ์หามลงมากนะส่วนคุณอนินบอกร้องอยู่เป็นประจำเพลงนี้พออินโทรขึ้นมาได้ประมาณทั้ง2โน้ตอื้อเลยอื้อเลยถามว่าบอกอื้อทำไมโอ้ยร้องทุกวันเอาละครับฟังไปแล้วตอนนี้เลือกที่จะเล่นหรือจะหยุดครับมันไส้มากเลยน้องแนนสวยก็ไม่สวยเชียร์ให้หยุดเดี๋ยวๆๆยังไงนะอะไรนักหนาคุณคะอย่างแนนนี่ไม่สวยเหรอไม่สวยเลยอย่างแนนนี่ขี้เหล่อุ๊ยอย่างนี้ไม่ขี้สี่เหล่เลยเหรอคะคุณถ้าหนูเกิดมาหน้าตางี้หนูยอมตายดีกว่าโอ้โหตายแล้วทำไมหุ่นตัวเองก็เหมือนปอกหมอนมากเอาไว้เอามั้ยอันนี้หมอนข้างเหรอหมอนข้างยาวๆเหรอหมอนหนุนนี่แหละค่ะเอาละครับคุณอันนี้นะครับตกลงเล่นนะครับแล้วจะใช้ตัวช่วยจะใช้หรือไม่ใช้ครับเอาไงใช้ไม่ใช้เออบอกว่าไม่ใช้จ้าไม่ใช้ครับแสดงว่ามีความมั่นใจสำหรับเพลงนี้มากนะครับคุณอนินทร์บอกแล้วว่าร้องทุกวันนะครับตอนนี้นะครับท่านผู้ชมที่มี My ไทยรัฐแอปพลิเคชันอยู่ในมือถือของท่านแล้วเตรียมตัวร่วมสนุกต่อกันนอกจอกับเราได้เลยนะครับเอาละครับมาดูกันเลยนะครับตอนนี้คุณอนินทร์พร้อมที่จะเล่นในเพลงที่2แล้วนะครับพร้อมนะครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับสมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่2มูลค่า 6,000 บาทเพลงมาครับบาดแผลคราวนี้รู้ดีว่าหนักแผลมันใหญ่นักต้องรักษานานเขาวิ่งจนสมล้มซึ้งเขาสาเสียพรุนเลือดซ่านก็คงไม่นานแผลมันก็หายแต่แผลเป็นนั้นสิมันก็นึกฟังรออยู่ลึกให้นึกจนตายรักกันไม่ทันถึงสองปีรอยร้าวก็มีง่ายง่ายไม่เคยเสียดายตามใจเถิดหนอไปแล้วครับรู้ไหมหนูกลัวเท่าไหนที่สุดเท่าไหนที่เราจะเกิดขึ้นนี่เหรอฮะไม่ค่ะรักกันไม่ทันถึงสองทีอ๋อปกติเขาจะร้องกันอย่างนี้คือเป็นมุกเป็นอะไรไปเป็นมุกเมื่อกี้เกือบมันก็ได้ตั้งสติกลับมาได้รักกันไม่ทันถึงสองทีรอยร้าวก็มีง่ายรอยร้าวน่าจะมีแต่ทีแรกอย่าเพิ่งคิดไปเองอาจจะร้องไม่ผิดเลยก็ได้มั่นใจแค่ไหนครับคุณอนินร้อยเปอร์เซ็นต์แหละพี่หนุ่มร้อยเปอร์เซ็นต์หนูกลัวท่อนนั้นท่อนเดียวท่อนนั้นท่อนเดียวนะครับมาดูกันนะครับว่าคุณอนินสามารถที่จะผ่านเพลงที่2นี้ไปได้หรือไม่นะครับสำหรับเพลงที่2มูลค่า 6,000 บาทคุณอนินร้องได้หรือว่าร้องผิดครับคุณผู้ชมทางบ้านลุ้นไปด้วยนะครับคิดว่าร้องได้หรือว่าร้องผิดเจ้าตัวบอกว่ามั่นใจ 100% เพลงที่2นะครับมูลค่า 6,000 บาทนะครับคุณอนินทร์ร้องได้ได้ครับร้องได้
งนี้เป็นเพลงของผู้หญิงหรือผู้ชายเพลงนี้เป็นเพลงของผู้หญิงค่ะแต่ในความรู้สึกของเป๊กเป๊กคิดว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ผู้ชายร้องอินโทรขึ้นมาแล้วเหมือนร้องว่าเขาบอกว่าฟ้าร้องไห้เออน่าจะใช่น่าจะใช่และสำหรับเพลงที่3นะครับมูลค่า 10,000 บาทคุณอนินร้องสนุนโดยใหม่ Isuzu D-Max Super Deluxe รับแล้วค่ะ 6,000 บาทครับสำหรับเพลงที่2นะครับค่ะคือเพลงรอยแผลเป็นนะครับศิลปินก็คือคุณดาวไทยยืนยงเพลงนี้นะครับครูฉลองผู้สว่างนะครับได้ให้ลูกศิษย์เพราะลูกศิษย์เยอะต้องจับฉลากว่าใครจะได้เพลงนี้ไปร้องเวอร์ชันนี่คือออริจินอลเลยใครร้องนะครับคุณดาวไทยยืนยงจับเพลงนี้ไปได้ไปร้องแต่ตอนนั้นน่ะยังไม่ค่อยดังเท่าไหร่มาดังตอนที่คุณแคทริยามาราศีเอามาร้องอีกทีนึงนะฮะก็เป็นเพลงที่ทำให้คุณอนินผ่านไปแล้วนะครับ2เพลงนะครับมาถึงเพลงที่3กันแล้วนะฮะเพื่อความรวดเร็วนะครับเริ่มกดดันไปเรื่อยๆนี่คุณแม่เป็นไงครับคุณแม่เอาใจเชียร์คุณอนินเยอะๆนะครับวันนี้มาเองเลยนะครับนี่เพลงที่3นี้มูลค่า 10,000 บาทแล้วนะครับคุณอนินตั้งใจให้ดีตอนนี้มาฟังอินโทรเพลงที่3กันก่อนเลยครับเพลงมาครับนี่ด้านล่างค่ะผู้ที่ใช้สิทธิ์กดไฟจองสิทธิ์ไว้รอเสียบนะคะไม่มีใครกดเลยแม้แต่คนเดียวนะคะว่างหมดค่ะปุ่มเราไฟไม่ดูดนะกดได้นะไม่ได้เอามือมานะคะเป็นไงครับคุณอนินเพลงนี้เป็นเพลงของผู้หญิงค่ะแต่ในความรู้สึกของเป๊กเป๊กคิดว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ผู้ชายร้องเขาเรียกว่าชักใบไงให้เรือเสียเคยได้ยินไหมฮะอย่าไปสนใจคุณอนินคุณอนินตอบผมมาดีกว่าว่าเพลงนี้จะเล่นหรือจะหยุดครับในเพลงที่3นะครับมูลค่า 10,000 บาทแล้วตอนนี้ตัวช่วยจาก Isuzu D-Max นะครับรอให้ใช้บริการอยู่ค่ะจะใช้หรือไม่ใช้ครับเอาไว้ใช้เพลงยากๆดีกว่าเพราะเพลงนี้รู้จักขึ้นมา2โน้ตรู้จักแน่นอนนะฮะค่ะสำหรับผู้ที่ร่วมเล่นเกมกับเรานะครับ My ไทยรัฐแอปพลิเคชันเตรียมตัวตอบคำถามได้เลยครับมาถึงเพลงที่3นะครับมูลค่า 10,000 บาทสมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่3เพลงมาครับแต่ก่อนแต่ไรหัวใจกล้าแกร่งใจเคยเข้มแข็งเหมือนแท่งเหล็กหนาชายตามตื้อตามจีบใครมาฉันไม่เคยน้ำตาเก็บเอามาสนใจแต่มาวันนี้แข็งที่ใจแตกเจอเขาครั้งแรกหัวใจอ่อนไหวชายคนนี้ไม่ดีอะไรจะรักกันทีไรหัวใจสั่นรัวไปอีกจิตรีลามากมา
ไม่เป็นไรวันนี้ไม่ใช่วันของเราคุณป๋าครับเพลงที่คุณอนินทร์ร้องขึ้นอินโทรมานะเป๊กว่าไม่ใช่เพลงที่คุณอนินทร์ร้องเป๊กว่าน่าจะเป็นเพลงของศิลปินกลุ่มนะฮะเป็นบอยแบนด์ของไทยวงหนึ่งชื่อวงสามโทนโอ้โหจริงเหมือนเพลงนี้อินโทรขึ้นมาแล้วเหมือนร้องว่าเขาบอกว่าฟ้าร้องเฮ้ยน่าจะใช่น่าจะใช่ใช่ป่ะพี่ต่ายนี่หนูร้องถูกป่ะพี่ต่ายร้องถูกป่ะไม่รู้นะนอกจากชักใบแล้วนี่มือไม่พายแล้วเอาเท้าลาน้ำเลยนะนี่ไงคนที่ถือชักใบให้เหลือเสียอย่างเดียวเนี่ยไม่รู้อันนี้เขาเรียกว่าเตือนสติเตือนสติคุณเพลงนี้บอกตรงใครๆก็ต้องรู้ว่าเพราะว่ามันชื่อเพลงไส้อ่อนเพลงอะไรนะไส้อ่อนอุ้ยเอาแบบยำๆมาเลยค่ะดิฉันชอบมากยำไส้อ่อนยำไส้อ่อนสุดยอดนี่ไงคอเลสเตอรอลสูงดิฉันชอบมากเลยไส้อ่อนจริงๆสำหรับเพลงที่3นะครับมูลค่า 10,000 บาทคุณอนินทร์ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับผิดเหรอผู้ชมทางบ้านลุ้นไปด้วยนะครับคิดว่าร้องได้หรือว่าร้องผิดไปถามคุณแม่เลยคุณแม่ว่าไงคุณแม่ว่าได้นะไม่รู้และสำหรับเพลงที่3นะครับมูลค่า 10,000 บาทคุณอนินทร์ร้องร้องได้ได้ได้ร้อง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 ได้ด้านล่างนะคะพอข้างแคร่ของคุณอนินทร์รีบไงนี่พิษแน่นอนเลยครับเฮ้ยโอ้โหขึ้นไปเลยครับขึ้นไปเลยเพลงที่4มูลค่า 20,000 บาทคุณอนินทร์ร้องร้องได้ให้ล้านสนับสนุนโดยกาแฟเขาช่อง3 in 1ถึงทุกรสครบทุกอารมณ์และตอนนี้นะคะคุณอนินทร์มีเงินอยู่ในกระเป๋าแล้ว 10,000 บาทครับไม่ใช่เพลงไส้อ่อนนะฮะเพลงนี้คือเพลงใจอ่อนของคุณฝนธนสุนทรนั่นเองเป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับคุณฝนอย่างมากเลยทีเดียวเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคมออกวางแผนนะครับปี2543คำร้องโดยคุณธรรมศักดิ์ศักแก้วและทำนองดนตรีโดยคุณวีรพงษ์บุตรากาศนะครับเพลงนี้เป็นเพลงประจำตัวของคุณฝนเลยนะครับดังมากมากนะครับไม่พลาดเลยไม่พลาดเลยสามเพลงแล้วเข้าทางตลอดนะฮะเป็นเพลงที่ร้องอยู่เรื่อยนะครับตอนนี้มาถึงเพลงที่4แล้วเพลงที่4เท่าไหร่ครับคุณเป๊กกี้เพลงที่4 20,000 บาทค่ะใช่20,000นะครับนะคุณพี่ชัยสิงห์รอเสียงทางด้านล่างนะครับคุณตายนะครับคุณแนนคุณปัญญาคุณไบนะครับคุณหมานน้อยและคุณโทนี่นะครับก็เตรียมตัวให้ดีฟังอินโทรแล้วคิดว่ารู้จักชื่อเพลงกดใช้สิทธิ์รอเสียบเลยในกรณีที่คุณอนินทร์ร้องไม่ได้เอาละครับตอนนี้พร้อมแล้วมาฟังอินโทรเพลงที่4มูลค่า20,000 บาทกันก่อนเลยดีกว่านะครับเพลงมาครับตอนนี้ผู้ที่กดไฟจองสิทธิ์ไว้รอเสียบนะคะด้านล่างนะคะมีเสียบขึ้นมาแล้วนะคะคือเจตนาอยากเสียบอย่างรุนแรงนะคะนั่นคือคุณแนนนะคะกดแล้วแนนกดใช้สิทธิ์รอเสียบเพลงนี้เอาแล้วนะครับถ้าคุณอนินทร์ร้องผิดหรือร้องไม่ได้นะครับคุณแนนจะขึ้นมาร้องแทนทันทีแต่ผมว่าแกก็กดไปอย่างนั้นแหละคุณนี่เพลงนี้ร้องได้อยู่แล้วใช่ใช่ไหมฮะเห็นซุดลงไปนี่คืออะไรฮะเมื่อกี้ที่ซุดลงไปเมื่อยดีใจหรือว่าปวดท้องหรือว่าอะไรฮะภาวนาไว้ว่าอยากจะได้ร้องเพลงแม่พึ่งสักเพลงนี้ฟังไปแล้วนะครับมาตอบผมกันก่อนเลยนะครับจะเล่นหรือจะหยุดครับเล่นหยุดเล่นค่ะเล่นเก็บเล่นค่ะ
แล้วเพื่อความมั่นใจของคุณอนินทร์นะครับตัวช่วยจาก Isuzu D-Max ทั้งหมด6แผ่นป้ายเลือกได้3แผ่นป้ายตลอดรายการจะใช้หรือไม่ใช้ครับพอมีการกดไฟจองสิทธิ์รอเสียบเกิดความกดดันขึ้นในใจอยู่เหมือนกันแต่ก็ตัดสินใจแล้วว่าไม่ใช้นะคะตัวช่วยอย่าไปกดดันครับคุณเดนินคิดว่าเราร้องให้ถูกต้องตามที่เราเคยร้องมาแน่ใจเปล่าทำอย่างนี้ทำกับพี่อย่างนี้แน่ใจเปล่าเดี๋ยวก่อนเราไปฟังอย่างนี้สมมติว่าคุณอนินเพลงนี้นะเกิดพลาดพังนะคะแล้วคุณแนนขึ้นมาร้องนะคะถ้าเกิดขึ้นมาร้องแล้วคุณแนนร้องไม่ได้คุณแนนกลับบ้านเลยแต่ว่าคุณอนินยังมีสิทธิ์กลับมาเล่นใหม่นะใช่ครับเรื่องเป็นอย่างนี้รีบไงรีบไงนี่รีบเปล่าร้องไม่ได้นะดีแล้วที่เขากดคุณอนินคิดดูสิถ้าเกิดคุณแนนขึ้นมาร้องแล้วร้องไม่ได้กลับบ้านไปก่อนเวทีนี้เหลือผู้ชายแล้วก็เหลือเราเป็นผู้หญิงอยู่2คนเองใช่คิดดูเอ๊ะนี่ตกลงว่าคุณจะรวมตัวกันทำไมฮะ2คนเนี่ยรู้สึกไซโคผู้หญิงแทนผมเหลือเกินเขาสวยอ่ะสำหรับท่านที่รอเล่นเกมกับเรานะคะ My Thailand Application พร้อมแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นเกมกับพวกเราได้เลยเพื่อสะสมคะแนนรับรางวัลจากไทยรัฐทีวีนะคะมาสู่เพลงที่4นะครับมูลค่า 20,000 บาทสมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่4เพลงมาครับร้องผิดขึ้นมาแล้วต้องถามคุณนินว่าคุณนินคิดว่าเพลงนี้ 100% หรือไม่ 100% อยู่ฟังมาตั้งแต่เขายังอยู่นะจากคุณพุ่มพวงยังมีชีวิตอยู่เลยใช่ไหมฮะหนูเริ่มไม่แน่ใจตอนแนนกดแหละแต่ว่า นี่ไงแต่มั่นใจไปก่อนมั่นใจค่ะมั่นใจมั่นใจนะผมก็ว่าฟังดูแล้วก็น่าจะมั่นใจเพราะว่าร้องคำมันคล้ายกันมากมั่นใจใช่เป๊กก็ฮัมอยู่นะเพลงนี้ก็ต้องบอกว่าเพลงนี้คิดว่าเป็นเพลงอะไรอีกคิดว่าเป็นเพลงอะไรเป็นเพลงนัดพบที่สระบุรีอำเภอสระบุรีก็มีอำเภอนะคะคุณนะฮะหิวสเต็กหิวสเต็กนี้เพลงนี้กูต้องสระบุรีมีสเต็กอะไรเปล่าไม่ได้ไปซื้อสเต็กไปซื้อกะหรี่กะหรี่ปั๊บกะหรี่ปั๊บเดี๋ยวครับสุมาเตอร์มาครับผมว่านะครับผมฟังดูแล้วครับอย่าว่าแต่พุ่มพวงครับสุรพงษ์สุวัฒน์เจริญก็ช่วยบ่ได้ครับไอ้คุณสุรพงษ์จะไปช่วยทำไมผิดแน่นอนเลยครับเฮ้ยโอ้โหขึ้นไปเลยครับขึ้นไปเลยเดี๋ยวอันนี้
จากการฟังหรือจากการดูจากการเปิดครับเป็นดีเจเปิดแต่ไม่ฟังอ๋อเป็นดีเจเปิดเปิดแต่เป๊กเองก็เคยร้องเพลงนี้เป๊กก็ฮัมตามนะคะแต่ว่าเป๊กก็ไม่ค่อยชัวร์ตัวเองเหมือนกันนะคะเอาล่ะทีนี้อยู่ที่คุณป๋าล่ะว่าตรงนี้นะคะแหมตื่นเต้นแทนโอ้โหนะครับกดดันเหลือเกินเพลงนี้นะครับมีผลหลายอย่างถ้าเกิดว่าคุณอนินร้องไม่ได้ในเพลงนี้นะครับยังไม่เป็นไรนะครับไปยืนรอนะครับก็คุณแนนจะได้ขึ้นมาร้องเพลงนี้ต่อนะครับแต่ถ้าร้องถูกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นรับไป 20,000 นะครับไปสู่เพลงที่5อ่ะคุณผู้ชมทางบ้านคิดว่าถูกหรือผิดมาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับเพลงที่4มูลค่า 20,000 บาทคุณอนินร้องได้หรือว่าร้องผิดร้องได้หรือผิดมีผลมากมายทีเดียวนะครับยังไม่หมดโอกาสนะครับถ้าเกิดว่าร้องผิดใจหายนะครับเพราะเพลงนี้เนื้อเยอะนะครับเพลงที่4มูลค่า 20,000 บาทคุณนินร้องร้องได้ ร้องได้ ร้องได้ ให้ร้องได้ ร้องได้ ว้าว เนื้อมันสลับกันไปกลับกันมาเป็นไงคุณแม่เป็นไงครับคุณแม่คุณแม่บอกคุณแม่ก็มั่นใจนะคะร้องได้แบบนี้ค่ะคุณนิ่งค่ะน้ำตาไหลน้ำตาคลอแบบนี้ค่ะรับแล้วค่ะ20,000บาทครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ทำเงินให้หนูทุกวันนี้ที่ร้านมาเจอพ่อฉันจะรออยู่ตรงนี้ปกติร้องเพลงนี้ได้ทีละ500ทีละพันแต่วันนี้ถ้าร้องแล้วร้องได้นะคุณป๋า 40,000 นะรอ 40,000 แล้วเพลงที่5นะครับมูลค่า 40,000 บาทคุณอนินทร์ร้องร้องได้ให้ล้านรับแล้วค่ะ 20,000 บาทครับพี่คุณแนนเขากดเนี่ยเขาก็กดไปอย่างนั้นนะครับเพราะรู้ว่าเพลงนี้คุณอนินทร์ร้องได้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นเพลงมั่นใจไหมกดทำมะเขือเทศไปแล้วเพราะว่าเป็นเพลงของศิลปินคนโปรดนะครับและเป็นศิลปินที่คุณอนินทร์เคารพมากก็คุณพุ่มพวงดวงจันทร์นัดพบหน้าอำเภอนะเป็นเพลงอีกเพลงนึงที่สร้างชื่อเสียงให้กับคุณพุ่มพวงอย่างมากแล้วก็ครูเพลงที่แต่งก็เป็นครูเพลงที่แต่งให้กับคุณพุ่มพวงดังมาหลายเพลงนะครับครูรบบุรีรัตน์นะครับอยู่ในชุดเดียวกับชุดอนิจจาทิงเจอนะเป็นช่วงดีลาเพลงแบบเก่าๆแต่ว่าดนตรีเนี่ยทำแบบใหม่นะฮะคุณอนินทร์ตอนนี้ผ่านไปแล้วนะครับ4เพลงนะครับก็ยังไม่พลาดเลยมาถึงช่วงเวลาสำคัญนั่นก็คือมาสู่เพลงที่5ครึ่งทางแล้วนะครับครึ่งทางแล้วเพลงที่5นี้ 40,000 ถ้าเพลงที่6นี่บอกให้ตกใจไปก่อนเพลงที่6 60,000 เพลงที่7 100,000 บาทเพลงที่8 300,000 บาทเพลงที่9 500,000 บาทและเพลงที่10 1ล้านบาทโดยที่ยังไม่ได้ใช้ตัวช่วยจาก Isuzu D-Max เลยนะครับทั้ง3ตัวช่วยนะครับเอาละครับก็มาถึงเพลงที่5นะครับมูลค่า 40,000 บาทอินโทรเพลงมาครับและตอนนี้นะครับทางด้านล่างนะครับผู้ใช้สิทธิ์รอเสียบของเราไม่มีใครกดปุ่มไฟใช้สิทธิ์เลยนะครับแสดงว่าไม่มั่นใจแล้วคุณอนินทร์ล่ะครับเป็นอย่างไรบ้างเพลงนี้เป็นเพลงที่ทำเงินให้หนูทุกวันนี้ที่ร้านเดี๋ยวก่อนนะเพลงนี้เป็นเพลงที่ทำเงินให้คุณที่ร้านมากสุดที่ร้านเนี่ยทำได้เท่าไหร่เคยก็ได้เพลงละ500เพลงละพันตลอดนะคะปกติร้องเพลงนี้ได้ทีละ500ทีละพันแต่วันนี้ถ้าร้องแล้วร้องได้นะคุณป๋า 40,000 นะร้อง 40,000 นี่ร้องไม่จบเพลงด้วยนะครับร้องไม่เต็มเพลงนิดเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นถามว่ามั่นใจมากน้อยเพียงไรนะฮะเป
ป็นเพลงที่ฟังแล้วก็มีจังหวะปานกลางเนื้อไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าคือเนี่ยเราติดคอมไงติดดูเนื้อนี่คือนักร้องเป็นจริงของนักร้องเป็นจริงถ้าไม่ใช่เล่นสดนะเมื่อใดก็ตามที่ร้องกับคอมสบายจ้าตานี่อยู่ตรงนี้ใช่ค่ะนี่อยู่ที่คอแล้วบางทีคาราโอเกะนี้อาจจะมีแบบว่าไม่ถูกเนื้อไม่ชัวร์ไม่ทำเองก็มีอะไรอย่างเงี้ยก็เนื้ออาจจะไม่ตรงต้นฉบับยังไงกลับบ้านเลยไหมฮะหรือยังไงดีเดี๋ยวสิคุณป๋าอยากให้ได้สองหมื่นใช่ไหมอย่าเพิ่งใจร้ายคุณอนินทร์นะครับฟังอินโทรไปแล้วนะครับตกลงจะเล่นหรือจะหยุดครับพี่สาวว่าไงแม่รับ 20,000 บาทกลับบ้านพร้อมคุณแม่วันนี้เล่นครับมาคุณอนินตกลงที่จะเล่นเพลงที่5มูลค่า 40,000 บาทนะครับค่ะแล้วต่อไปก็คือตัวช่วยจาก Isuzu D-Max นะครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับเอาไว้เพลงลึกๆดีกว่าไม่ใช้ค่ะไม่ใช้เอาไว้เพลงลึกๆนี่เพลงที่5แล้วยังไม่เลิกเลยครับอันนี้เพลงกลางๆนะฮะเพลงกลางๆสำหรับผู้ที่ร่วมเล่นเกม My ไทยรัฐแอปพลิเคชันนะคะเตรียมตัวตอบคำถามได้เลยค่ะครับทันทีที่เพลงขึ้นนะครับคุณอนินทร์เลือกที่จะเล่นต่อนะครับแล้วไม่ใช้ตัวช่วยนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับร้องผิดได้ทางรายการจะเปลี่ยนเพลงให้เพลงนี้แต่อย่าผิดเลยดีกว่าอยากให้ได้ 40,000 ไปนะครับมีความตั้งใจมีสติดีๆเพลงที่5มูลค่า 40,000 บาทสมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่5เพลงมาครับไม่ใช่ไม่รู้ว่าเธอเจ้าชู้กับใครไปเรื่อยไม่ใช่ไปเหนื่อยกับการรอคอยให้เธอเห็นใจแต่ที่ทำเฉยเฉยไม่เอ่ยไม่พูดอะไรเพราะถึงยังไงเธอก็เลื่อนก็ไหลอยู่ดีร้องไห้ก็แล้วตามหึงเธอแล้วเธอยังไปต่อไม่เคยจะพอเหมือนจุดอิ่มตัวของเธอไม่มีจึงได้แต่ภาวนาให้เธอเห็นค่าความดีที่ไม่ยอมดีเพราะยังมีหวังในใจเมื่อเธอพ่อฉันจะรออยู่ตรงนี้ลองให้เต็มที่ไปมีคนโน้นคนนี้ตามสบายเมื่อเธอพ่อฉันจะรออยู่ตรงนี้เอาให้เต็มที่รับรองไม่มีฉันไปกวนใจแต่หากมีสักนิดที่เธอชุกคิดขึ้นได้ให้รู้ว่าหัวใจฉันรอแบบรอน้ำตาไม่ใช่ไม่รู้นี่ก็คือเพลงที่5นะครับมูลค่า 40,000 บาทที่คุณอนินทร์เพิ่งร้องจบไปเมื่อสักครู่นะครับไม่รู้เรื่องจะเล่นจะให้หรือเปล่ามีกูรูทางด้านร่างนะมีเสียงแว่วหวานจากคุณไม้ลำไยกระโหลกมาว่ามีคำว่าลื่นกับเลื่อนเป็นจุดเดียวกันกับที่เป๊กคิดไว้นะคะไม่เสียบเราไหมไม้ไม่เสียบมีไม้มั่นใจยังเลยโอ้ยไม้เสียบไม่ได้วันนี้ไม้ลืมเอาปลั๊กมาถามคุณอนินท์คุณอนินท์คิดว่าลื่นเลือดไหลเนี่ยเราร้องว่าอะไรตะกี้ร้องว่าเลื่อนเพราะว่าเราก็ไปเกา
พราะหนูคิดว่ายังไงในรายการก็คงจะต้องเอาเพลงดังๆมาบ้างหนูก็กลับไปเกาเกาขาเล่นไงเกาเพลงนี่ไงไม่มีใครนี่ก็เล่นเดี๋ยวนะนี่ในชั่วโมงที่ทุกคนเคร่งเครียดเรายังแวะกลับมาตลกได้อีกไม่อยากเครียดไงไม่อยากเครียดในคอมที่ไปเกามามันเลื่อนหรือมันไงคือนินจำไม่ได้ว่ามันอะไรแต่นินไปเกาในไปแกะมาใหม่มันประโยคนี้มันท่อนนี้พอถึงยังไงเธอก็ลื่นหรือเลื่อนไม่รู้นะพอถึงยังไงเธอก็ลื่นเลื่อนไหลอยู่ดีสองคำนี้คนนี้ฮะช่วยเธอเลยเพราะว่าแม่หนูเป็นลมแม่รู้จะไปลงเอาไปยาที่ให้ดีอะไรมาช่วยหายไปไหนลูกอะไรครับกล่องยาล้มผมหายแล้วใครเอาไปพุทโธธรรมโอสังโฆกินมาโอโซนปากเจาะโลกเดี๋ยวเรารีบเฉลยดีกว่าเดี๋ยวคุณแม่จะอาการแย่ไปกว่านี้นะครับแหมลื่นหรือเลื่อนอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าคำนี้มันเป็นคำที่ผิดหรือถูกนะครับแหมมีมูลค่าถึง 40,000 ทีเดียวคำเดียวนะครับเพลงที่5นะครับมูลค่า 40,000 บาทคุณนินร้องได้หรือร้องผิดครับเก่งมากเลยเดี๋ยวว่ะไม่รู้เดี๋ยวที่ห้านะเดี๋ยวนะว่าไงครับว่าไงครับมีอะไรฮะขออนุญาตนินมาออกคุณจ๋าเชื่อไหมว่าหัวใจเธอเนี่ยอยู่ตรงกระพุ้งพอดีโอ้โหใจเต้นแรงตึ๊กเอาโอ้ไปก่อนคุณผู้ชมคิดว่าคุณนินร้องได้หรือร้องผิดครับถ้าร้องได้40,000บาทมูลค่า 40,000 บาทคุณอนินทร์ร้องตัวโกงตัวงอเลยนะครับคุณอนิจร้องว่าเลื่อนเลื่อนนะฮะเป็นเนื้อเพลงที่ถูกต้องนะครับเพลงนี้เมื่อไหร่จะพอเมื่อไหร่จะพอชื่อเพลงนะครับแต่เมื่อกี้แม่ก็ถามพอได้ละมั้งไอ้ที่ข้างหูเลยนี่เรื่องจริงเลยมาก่อนพอได้ละมั้งศิลปินคือคุณเดือนเพ็ญอำนวยพรนะครับเป็นเพลงดังเพลงหนึ่งของคุณเดือนเพ็ญอำนวยพรนะครับดังมากจนต้องมีเพลงแก้นะฮะก็เป็นเพลงที่ทำให้คุณอนิจผ่านไปแล้วนะครับสำหรับร้องได้ให้ล้านครึ่งทางผ่านเพลงที่5ไปแล้วนะครับก็จะไปสู่เพลงที่6กันต่อไปนะครับตอนนี้เราก็ให้คุณอนินกับคุณแม่กลับไปพักกันสักอาทิตย์หนึ่งดีกว่านะฮะเพื่อเตรียมตัวที่จะมาแข่งกันในอาทิตย์หน้ากันต่อไปนะฮะอีกครึ่งนึงและวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณตัวช่วยของเรานะครับสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับอยู่กับเรามาตลอดทีเดียว Isuzu D-Max ครับที่ไม่อยากตกยุคไม่อยากเอา My ไทยรัฐแอปพลิเคชันมีกันหรือยังรีบไปโหลดกันมานะครับสามารถสนุกต่อกันนอกจอได้ตอนนี้เขาโหลดกันทั้งบ้านทั้งเมืองกันแล้วแล้ววันนี้ก็ต้องแสดงความยินดีด้วยนะคะกับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่โหลด My ไทยรัฐแอปพลิเคชันแล้วตอบคำถามได้ถูกต้องนะคะก็รอรับรางวัลจากไทยรัฐทีวีได้เลยนะคะแล้วอีกข่าวนึงนะครับฝากมาสำหรับทีมงานของเรานะครับตอนนี้มาสมัครแข่งขันในรายการร้องได้ให้ล้านของเราโอ้โหมืดฟ้ามัวดินมากันเยอะมากนะครับรอกันนิดนึงช่วงรอนี้
ก็ฝึกเลยฝึกให้เยอะๆฝึกให้มากๆนะคะติดตามพวกเราได้นะคะรายการร้องได้ให้ล้านแฟนเพจนะคะพิมพ์ภาษาไทยเข้าไปนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ชมในห้องส่งนะครับผู้ใช้สิทธิ์รอเสียบทั้ง6ท่านทางด้านล่างนะครับแล้วก็คุณอนินทร์คุณอนินทร์ครับสัปดาห์หน้ามาเจอกันพาคุณแม่มาใหม่นะครับมาดูกันว่าคุณอนินทร์จะคว้าเงิน1ล้านบาทจากรายการร้องได้ให้ล้านของเราไปได้หรือไม่แล้วมาพบกันใหม่วันเสาร์หน้า 5:00 น.ทางไทยรัฐทีวีแห่งนี้วันนี้สวัสดีครับยูมาจากดาวอะไรเนี่ยเรามาจากดาวน้อยพรนานอย่าไปโดนถูกรู้จักไหมพลังขึ้นเต่าให้ใช้เซย่าด้วยจะได้รวมกันเป็นเซนเซย่าคุณป้าไม่คิดจะรอให้เขาถามอะไรเลยหรอและเพลงที่6คุณอนินทร์ร้อง